รวมไทยสร้างชาติแถลงร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยันไม่มีต่อรองเอากระทรวงพลังงานรวมไทยสร้างชาติแถลงชัดเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าประเทศยืนยันไม่มีการเจรจาต่อรองเอากระทรวงพลังงานเมื่อเวลา 18:20 นวันที่17สิงหาคม2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงว่าวันนี้คณะเจรจาของพรรคได้พูดคุยกับคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยพท.อย่างเป็นทางการได้ข้อสรุปว่า 1. พรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าประเทศต่อไปด้วยโดยจุดยืนของพรรคจะไม่ร่วมกับงานกับพรรคที่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะไม่มีพรรคดังกล่าวเข้าร่วมด้วยวันนี้จึงมีความชัดเจนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย 2. เรื่องที่สื่อบางสำนักได้เสนอว่ามีการเจรจาต่อรองกับตำแหน่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงต่างๆยืนยันว่าพรรคยังไม่มีการต่อรองตำแหน่งของกระทรวงใดๆทั้งสิ้นวันนี้มีการพูดคุยเรื่องเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียวทั้งนี้สำหรับ36เสียงของพรรคพร้อมโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าโควต้ารัฐมนตรีต้องชัดเจนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่ายังมีเวลาในการพูดคุยดังนั้นกว่าจะถึงวันที่22สิงหาคมยังมีเวลาที่คณะเจรจาจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ได้ข้อยุติมีข้อมูลหรือไม่ว่าติดขัดเรื่องไหนนายอัครเดชกล่าวว่ารายละเอียดอยู่ในส่วนของคณะเจรจาที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคจะไปคุยกับแกนนำเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีศักยภาพที่จะดูแลกระทรวงพลังงานใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการที่จะบริหารงานทุกกระทรวงถึงแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ก็มีบุคลากรทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีและส.ส.ที่สามารถบริหารงานได้ทุกกระทรวงเมื่อถามว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนายทุนใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนด้วยกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคดังนั้นข่าวลือหลายกระแสที่ออกมาจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคให้ตนมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อถามว่าถึงกระแสข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติจะได้4 เก้าอี้นายอัครเดชกล่าวว่าเรื่องนั้นตนไม่ทราบแต่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคบอกกับตนว่ามีความชัดเจนเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นส่วนรายละเอียดเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเข้าไปบริหารกระทรวงใดนั้นต้องรอฟังข้อสรุปจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะเจรจาอย่างไรก็ตามหากคณะพูดคุยเจรจาได้รายละเอียดแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติทั้ง36เสียงก็พร้อมโหวตให้พรรคเพื่อไทยในการเสนอชื่อคนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าขณะนี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักนายอัครเดชกล่าวว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องชี้แจงและผู้ถูกเสนอชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ในส่วนของดำเนินภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลให้ลุล่วงสำเร็จเพราะประชาชนเฝ้าคอยและปัญหาของประเทศชาติมีอยู่ทุกวันประชาชนรอรัฐบาลใหม่มา
ดังนั้นการตัดสินใจของของรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยในวันนี้จึงอยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะยิ่งล่าช้าไปประเทศชาติและประชาชนได้รับผลกระทบมีหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบทำและขับเคลื่อนเช่นเรื่องงบรอบองบประมาณไม่เช่นนั้นประชาชนจะได้รับผลกระทบนี่คือสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติเล็งเห็นและตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าไม่ติดใจในตัวนายเศรษฐาใช่หรือไม่นายอัครเดชกล่าวว่าแน่นอนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมสนับสนุนบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมนี้ส่วนการโหวตจะมีปัญหาใดๆหรือไม่เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยต้องชี้แจงเมื่อถามว่าหากการโหวตชื่อนายเศรษฐาไม่ผ่านคุยกับพรรคเพื่อไทยไว้อย่างไรนายอัครเดชกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่ได้อยู่ในคณะเจรจาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์วันที่17สิงหาคม2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา8ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา8 2มาตรา10 5มาตรา15และมาตรา17 2แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่2พ.ศ. 2556จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์จำนวน7หน่วยเพื่อให้การเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพบกมีความเป็นปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้1กองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์2กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์3กองพันทหารม้าที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารม้าที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง4กองพันทหารม้าที่30กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง5กองพันทหารช่างที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารช่างที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่
2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง6กองพันทหารม้าที่27กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว7กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพ.ศ.2566ประกาศณวันที่17สิงหาคมพ.ศ.2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่